านต่อไปเป็นอาจารย์สุดสวยค่ะอาจารย์คัทริยาทวีทรัพย์จากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตค่ะภาควิชาวิศวกรรมวัสดุนะคะเป็นภาควิชาที่เรียนเกี่ยวกับ materials นะคะหรือเป็นวัสดุทั้งโลหะทั้งพอลิเมอร์นะคะมีเป็น biodegradable composite พวกนี้ด้วยนะคะก็เป็นภาควิชาที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะในภาควิชานี้เนี่ยเรามี2หลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรปกตินะคะเป็นหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุแล้วก็หลักสูตรอินเตอร์ค่ะเป็นวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรมนะคะตอนนี้อาจารย์คัทริยาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญอาจารย์คัทริยาเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิตนะคะเมื่อกี้อาจารย์สาวสวยอาจารย์ธนพรก็อยู่ภาควิชาเดียวกับเรานะคะมารู้จักกันเลยนะคะค่ะทำไมต้องเลือกเรียนหลักสูตรนี้นะคะแน่นอนคำว่าวัสดุนะคะมันบรรจุอยู่ในทุกๆส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีหุ่นยนต์นะคะการบินและโจโลจิสติกนะคะแม้ว่าระบบดิจิตอลแล้วก็การแพทย์แน่นอนต้องใช้วัสดุทุกอย่างนะคะในการประกอบกว่าจะได้แต่ละสิ่งที่กล่าวมานะคะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะสำหรับหลักสูตรที่เราเปิดสอนนะคะมี2หลักสูตรด้วยกันนะคะก็คือสาขาวิศวกรรมวัสดุค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเสริมทักษะภาษาอังกฤษนะคะการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 50% ค่ะแล้วก็สาขาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรมนะคะก็คือจะเป็นหลักสูตรนานาชาตินะคะจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนและดูงานกับต่างประเทศด้วยนะคะค่ะสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุนะคะสิ่งที่เรามุ่งเน้นในการสร้างนะคะก็คือเราต้องการสร้างวิศวกรโลหะการและวัสดุที่มีทักษะการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมนะคะคิดได้ทำเป็นแก้ปัญหาเก่งพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม New S Curve นะคะสำหรับอุตสาหกรรม New S Curve ก็คืออุตสาหกรรมในสไลด์แรกๆนะคะที่อาจารย์เพิ่งได้พูดไปแล้วนะคะสำหรับหลักสูตรนี้นะคะตัวอย่างวิชาที่เปิดสอนก็คือได้แก่นะคะโลหะวิทยากายภาพการเสื่อมสภาพทางเคมีของวัสดุนะคะการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุนะคะวิศวกรรมการหล่อโลหะการอบชุบความร้อนโลหะนะคะและเทคโนโลยีการผลิตอลูมิเนียมนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งน้องๆทั้งหลายสามารถตามเข้าไปดูใน Facebook Fanpage เราได้นะคะสำหรับอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะก็คือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรมนะคะหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อสร้างวิศวกรพอลิเมอร์นะคะและคอมโพสิตที่คิดนอกกรอบนะคะและต่อยอดเป็นพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะจะเห็นว่าเรามีการทำงานและก็วิจัยร่วมกับต่างชาติด้วยนะคะค่ะตัวอย่างรายวิชาที่เปิดสอนนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปพอลิเมอร์และวิทยากระแสนะคะเทคโนโลยียางนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นที่กำลังฮอตฮิตในปัจจุบันนะคะโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์ต่างๆนะคะวัสดุใช้ในร่างกายแน่นอนว่าในวัสดุในร่างกายของเราก็มีการนำวัสดุไปใช้เกี่ยวกับการแพทย์หลายอย่างนะคะการออกแบบวิศวกรรมตามหลักคิดเชิงนวัตกรรมนะคะเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ทางภาควิชาของเรานะคะก็มีโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับระบบรางนะคะถามว่าเรียนจบไปทำงานเกี่ยวกับอะไรบ้างสำหรับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะก็จะรองรับระบบรางทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศไทยนะคะค่ะนอกจากนี้การที่จะมารู้จักกับภาควิชานี้มากขึ้นนะคะเนื่องจากเวลามีจำกัดนะคะก็มีทางเรามีวิดีโอนะคะเราสามารถเสิร์ชวิศวะวัสดุพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะคะเราก็จะมีลิงก์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะแบบfacility ต่างๆเกี่ยวกับภาควิชาเราเรียนที่อาคารไหนบ้างนะคะเรียนไปยังไงบ้างก็คือสามารถคลิกเข้าไปในลิงก์ตามนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับองค์กรหลังจากจบการศึกษานะคะแน่นอนว่าตามที่เห็นนะคะก็คือจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาของน้องๆทั่วไปนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกมากมายหลายบริษัทนะคะที่เราไม่ได้นำมาโชว์นะคะแต่ว่าที่นำมาโชว์ในวันนี้ก็คือมีนักศึกษารุ่นพี่ของเรานะคะที่จบไปแล้วก็คือทำงานอยู่นะคะค่ะตัวอย่างอาชีพหลังจบการศึกษานะคะก็ได้แก่วิศวกรด้านโลหะการนะคะวิศวกรด้านพอลิเมอร์นะคะวิศวกรควบคุมเช่น QA QC นะคะตรวจสอบคุณภาพต่างๆนะคะแล้วก็วิศวกรออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวัสดุนะคะวิศวกรวางแผนและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางนะคะนักวิชาการผู้ช่วยวิจัยหรือแม้กระทั่งบุคลากรทางการศึกษาเหมือนที่อาจารย์ทั้งหลายที่ได้นำเสนอมาก่อนเป็นต้นนะคะ
ค่ะสำหรับการเข้าศึกษาต่อนะคะเราก็รับทั้งระดับม .6 นะคะสายวิทย์คณิตนะคะแล้วก็ปวช.นะคะโดยสมัครผ่านระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแค่นี้เองนะคะที่กำลังพูดกันอยู่นะคะสำหรับเว็บไซต์ต่างๆที่เราต้องการศึกษาเพิ่มเติมนะคะก็ตามสไลด์นี้นะคะหรือไม่ก็สแกน QR code ได้เลยค่ะในนี้นะคะก็จะมีรุ่นพี่แล้วก็อาจารย์หลายๆท่านนะคะคอยตอบคำถามของน้องๆอยู่ค่ะเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเบรกเอารูมนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ธนพรสวัสดีค่ะครับขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แคทรียาวีซับมานะครับที่มาให้ความรู้กับน้องๆ นะครับต่อมานะครับเป็นภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์นะครับขอเชิญดร.วงศกรวงศาโรจน์นะครับ